ตรงนี้เรียกว่าลานพรหมบรรทมเป็นจุดเกือบสุดท้ายก่อนจะถึงผ้าแดงเป็นลานหินที่สวยงามมากถ้ามาถึงในเวลา6โมงหรือ7โมงเช้าจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาถึงตรงนี้แล้วต้องขึ้นมาที่ลานพรหมบรรทมลานพรหมบรรทมแปลว่าลานที่พระพรหมนอนนะขึ้นมาแล้วควรสวดมนต์บูชาพระพรหมสักรอบหนึ่งเป็นการนำบาทพระนนท์บาทเลยลานพรหมบรรทมไปนิดนึงเยื้องอยู่เยื้องกันก็คือบาทพระสารีบุตรอยู่ใกล้กันนี่เองเนี่ยในรูปจะเห็นนะทีนี้เมื่ออยู่ที่ลานพรหมบรรทมแล้วชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากชมหินชมภูเขาลูกใหญ่ๆได้ในที่ท่านเห็นนี้นี่คือลานพรหมบรรทมมาแล้วควรไหว้พระก่อนควรไหว้พระก่อนไปที่พระพรหมบรรทมแล้วค่อยชมวิวถ่ายรูปไปที่ระลึกถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วไม่ได้ไหว้ไม่ได้ขึ้นมาที่นี่ถือว่าเสียเที่ยวสวยงามตื่นเต้นถ้ามาถึงตอนรุ่งเช้ายิ่งดีอยู่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนตะวันจะขึ้นจนถึงตะวันขึ้นจะงดงามมากดวงอาทิตย์ขึ้นงดงามเพื่อลานพรหมบรรทมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคิชฌกูฏแต่น่าเสียดายบางคนมาไม่ถึงนี่คือลานพรหมบรรทมมีบางคนเอาผ้าแดงมาผูกที่นี่ก็ผูกได้เหมือนกันนี่ผ้าแดงผูกเพื่อให้เทวดาเห็นสีแดงเป็นสีของเทวดาเทวดาจะเห็นชัดมากอันนี้นักท่องเที่ยวที่มาแสวงบุญแล้วก็อยู่ที่ลานพรหมบรรทมยาวสวยงามถ่ายมาได้แล้วอุ้ยสวยจังเลยโยมหันมาหน่อยที่โยมหันมาหน่อยนี่เดินไปหาพี่เขาเป็นได้ไหมเดินหน่อยไหม